สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ยาวเรซซิ่งนะคะอยู่ที่งานเปิดตัวรถ All New Toyota Yaris Ativ นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นการเปิดตัวที่ฮือฮามากที่สุดนะคะทั้งในเรื่องของสเปครวมไปถึงราคาและยังมีการทดสอบ All New Toyota Yaris ด้วยนะคะ All New Toyota Yaris Ativ ตัวใหม่เนี่ยมีให้เลือกถึง4รุ่นโอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ๊ยาวเรซซิ่งนะคะได้มีการทดสอบด้วยตัวเองรุ่นตัวท็อปเลยนะคะก็คือรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่า Toyota Yaris Ativ เนี่ยมีกี่รุ่นซึ่งจริงๆแล้วในการเปิดตัวก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะคะก็มีรุ่นสปอร์ตรุ่นสมาร์ทรุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่สิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือทั้งดีไซน์ภายนอกนะคะโอ้บอกได้เลยมีความพรีเมียมมากรูปทรงฉบเฉี่ยวแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบชาววัยรุ่นที่ชอบมากกับความเป็นกระทัดรัดอัตราเร่งค่อนข้างดีและแถมที่สำคัญก็คือเรื่องของสมรรถนะรถนะคะพร้อมทั้งความที่มีความเป็นเทคโนโลยีนะคะเขาก็จัดมาเต็มเลยไม่น่าเชื่อว่า Ativ รุ่นนี้จะให้ความเป็นเทคโนโลยีเทียบเท่ากับรถรุ่นแพงๆมาให้เต็มพิกัดที่สำคัญที่สุดนะคะทุกๆรุ่นนะคะมีออปชันให้มาแตกต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดก็คือมันมีตั้งแต่รุ่นตัวสปอร์ตนะคะซึ่งจับต้องได้สำหรับคนที่เพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งจะเริ่มทำงานหรือเพิ่งแบบนักศึกษานะคะที่อยากมีรถคันแรกนะคะตัว Eco ก็คือตัว 1,200 น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มาทั้งชุดไฟหน้า Full LED ล้ออลอย2 Tone ขนาด16นิ้วพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางพร้อมมีปุ่มกดทั้งการขับขี่ Eco Normal แล้วก็ Power พวงมาลัยพวงเดียวเนี่ยสามารถเป็นรีโมทได้เลยทาง Toyota นี่เขาเรียกว่า movement ให้มาอยู่ในตัวคอนโทรลของพวงมาลัยเลยทีเดียวเราก็สามารถที่ปรับง่ายๆนะคะเจ๊ยาวก็ไปลองขับมาแล้วนะคะที่สำคัญก็คือหน้าจอที่เขาให้มาถึง8นิ้วโอ้โหหน้าจอใหญ่มากพูดง่ายๆคือโอ้คุ้มอะระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยทั้งมีทั้ง ABS EBDBA VSC TRC HAC แล้วก็ EBS นะคะคือค่อนข้างครบครันแต่ละรุ่นนะคะบอกได้เลยฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะทั้งความสะดวกสบายนะคะชุดไฟหน้า LED Light อะไรพวกนี้โอ้โหจัดมาให้เต็มรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android นะคะที่สำคัญก็คือมีปุ่มเสียบ USB ให้ค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็น4ช่องนะบริเวณหน้าคอนโซลหลังคอนโซลนี่ก็โอ้โหเรียบหรูดูดีเลยระบบเซฟตี้ของ Toyotaจัดรุ่นนี้มาให้นี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเจ๋งอะถือว่าใช้ได้ทั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชนก็มีการเตือนนะคะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนหูเจ๊ยาวลองขับมาแล้วพอเราออกนอกเลนเราตั้งระบบปุ๊บนะคะมันจะดึงกลับมาเลยให้มาตามเลนของเรานะคะระบบเตือนคันหน้าเคลื่อนตัวคือถ้าเราตั้งไว้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าสมมติเราเหม่อๆอย่างเงี้ยกำลังขับเนี่ยเรารถข้างหน้าเคลื่อนตัวไปแล้วระบบมันจะมีการเตือนตื้อๆให้เรารู้ทันทีว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยรถได้เคลื่อนตัวไปแล้วนี่ที่สำคัญเหมาะจริงๆเอาจริงๆมันก็คือเหมาะสำหรับเซลล์เนาะที่ตอบคำถามลูกค้าในไลน์หรือรับโทรศัพท์หรือมัวแต่ช็อตโน้ตหรือมัวแต่อ่านรายงานการประชุมอะไรพวกเนี้ยถือว่าให้มาครบคันเลยระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีโอ้วันนี้มาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันสมมุติว่าเราเหยียบคันเร่งแบบว่ากำลังเหม่อๆแล้วเท้าบางคนเคยเหยียบแบบรถเกียร์ธรรมดามาแล้วพอมาขับออโต้นะคะก็อาจจะมีการเหยียบผิดเหยียบถูกนะคะซึ่ง Toyota Ativ นะคะต้องบอกเลยว่าเขามีระบบการป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีให้ด้วยพร้อมเพิ่มความมั่นใจด้วยกล้องบันทึกภาพหน้ารถและกล้องมองหลังใหญ่สะใจมากถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยบอกด้วยว่าอันนั้นก็จะหูฟังก์ชันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งการตกแต่งภายในทั้งสีนะคะการเล่นสีด้านในปรับได้ถึง64เฉดสีทั้งบริเวณคอนโซลกลางมีระบบการกรองฝุ่นโอ้โหอันนี้ก็แบบถือว่าก็เซฟตี้เรื่องของผู้โดยสารทั้งตัวเองทั้งภาวะฝุ่นนะตอนนี้ของเมืองไทยนะคะระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะมาทั้งระบบหน่วงเบรกอัตโนมัตินะคะกล้องมองรอบคันสัญญาณเตือนรอบคัน6ตำแหน่งนะเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังด้วยนะคะมีทั้งระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะดิสเบรก4ล้อช่วยให้เบรกได้อย่างนุ่มนวลมั่นใจและระยะเบรกสั้นนะคะถ้าเป็นตัว All New Toyota Yaris Ativ รุ่นพรีเมียม Luxury ที่จะยาวไปลองมา
ตัวนี้บอกได้เลยว่าคอนโซลสวยมากด้านข้างนี่จะเป็นแนวแบบว่าหรูดูดีไซน์นะคะฟังก์ชันครบถูกความต้องการนะคะฟีเจอร์แบบจัดเต็มเช่นภายในตกแต่งด้วยสีแดงเบาะเบอร์สวยมากเลยบอกเลยว่าคอนโซลหน้าเบาะหนังแท้นะคะแล้วก็ตำแหน่งคอนโซลทุกอย่างเนี่ยประตูแผงประตูเนี่ยเขาเรียกว่า Pioneer Premium Speaker 6ตำแหน่งนะคะนอกจากนี้มีชุดแต่งมาให้เลือกถึง3ชุดนะคะคือชุดแต่งลูกโซ่ชุดแต่งเคียโรและชุดแต่งเพรสโตนะคะและนี่คือสเปคของ All New Toyota Yaris Active นะคะพูดง่ายๆคือเจ๊ยาวจะพูดคร่าวๆเพราะว่าถ้าเราไม่ลองขับเองเนี่ยจะได้รู้สิ่งที่เจ๊ยาวชอบมากที่สุดคือขับบนระยะการขับก็คือจริงๆแล้วรถมันเป็นอีโคเนาะแต่เจ๊ยาวขับได้ถึง160บอกตรงๆว่านั่งไป3คนมีการทดสอบกันก็คือมีการลองเขาให้นักข่าวในการขับนะคะรถค่อนข้างที่ไม่มีลมบนทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าขับเร็วๆเนี่ยถ้าเป็นอีโครุ่นอื่นเนี่ยจะมีการสายคือเหมือนกับว่าเจอลมเข้าไปอะค่ะมันก็จะมีการลดสายนิดๆแต่อันนี้นั่ง3คนลดค่อนข้างการเกาะติดถนนเนี่ยค่อนข้างดีได้เลยแล้วก็ระยะการขับก็คือ160นี่ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะคะคิดว่าตอนแรกว่าทาง Toyota ตัวเนี้ยYaris Active เนี่ยจะแบบวิ่งไม่ถึงหรือวิ่งแบบระยะการเหยียบเนี่ยอาจจะไปไม่ได้แต่บอกได้เลยว่าคันนี้แบบสุดยอด160นี่ชิวๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่นของนักข่าวก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคะขับนำหน้าก็จะยาวขับอยู่ที่106เขาก็น่าจะอยู่ที่107อะค่ะก็บอกได้เลยว่าเขาก็นำหน้าจะยาวไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็การเรื่องของลมที่ตีท้ายน่าจะมีการเหวี่ยงหรือสายอะไรเงี้ยก็บอกได้เลยว่าก็ไม่เห็นนะคะก็ลองไปลองที่ตามศูนย์โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะคะแต่ที่แน่ๆเวลาเข้าโค้งค่ะหรือเวลาสลาลมเนี่ยจากที่ทำการทดสอบหรือทำการเทสที่ศูนย์ Toyota นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทั้งถนนระบบเปียกและระบบแห้งวันนั้นจะยาวไปก็เกิดฝนตกเหมือนกันนะคะจากการที่ทดสอบที่สนามและจะยาววิ่งทางตรงบนทางด่วนจริงๆก็มีทั้งวันนั้นทั้งฝนทั้งแดดแล้วก็ถนนเปียกและแห้งก็ระบบเบรกค่อนข้างดีมากๆนะคะครูซคอนโทรลคือถือว่าตอบโจทย์การที่ใส่ระบบนี้มาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยมันต้องมี 700,000 อัพเนาะแต่คันนี้นี่แบบว่ารถไม่ถึงอะราคาไม่ถึงแต่จัดมาให้เต็มนะคะต้องบอกได้เลยว่าระบบเนี่ยถือว่าคันนี้ที่ Toyota ออกมาให้เนี่ยมันจับต้องได้แล้วมันมาคุ้มยิ่งรุ่นใหม่ๆนะออปชันดีขึ้นมากมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยเรามาดูเรื่องของราคากันดีกว่านะคะตอนนี้ก็คือหลังจากที่ทดสอบไปเนี่ยเราจะเห็นถึงเรื่องของความเป็นสปอร์ตของรถและเรื่องของความเร็วก็รักษาระดับได้ช่วงล่างก่อนเกาะถนนก็ดีนะสมรรถนะก็ค่อนข้างเจ๋งเลยล่ะแล้วก็ออปชันก็ค่อนข้างดีคราวนี้มาดูรุ่นทั้ง4รุ่นเรื่องของราคาดีกว่าว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะคะ4รุ่นที่บอกนะคะรุ่นสปอร์ตนี่เริ่มต้นอยู่ที่ 539,000 บาทสมาร์ทอยู่ที่ 584,000 บาทพรีเมียมอยู่ที่ 659,000 บาทพรีเมียมลักชัวรี่นะคะรุ่นสุดท้ายที่ตัวแพงที่จะยาวรอก็อยู่ที่ 689,000 บาทนะคะอยากรู้ว่าสิ่งที่เรียลไทม์คาร์แม็กซีหรือเจ๊ยาวได้ลองสัมผัสเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยทุกคนต้องไปลองก่อนซื้อรถดีกว่าถ้ามีโอกาสหน้าทางค่ายรถต่างๆให้เจ๊ยาวไปลิ้มลองเราจะมาพูดหรือพรีเซนต์กันยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ